เปิดตำนานผีเด็กตาดำลึกลับและสะเทือนขวัญมีหญิงคนหนึ่งเธอได้เล่าประสบการณ์ที่เธอได้เจอเด็กในตาสีดำเธอและลูกสาวได้เดินผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เคยมีคนพบเด็กในตาสีดำแต่ระหว่างทางที่เธอเดินอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กดังขึ้นแต่เธอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายและเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาทุกทีเธอจึงตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปแต่เธอกลับไม่พบใครเลยเธอจึงหันหลังกลับมาเธอได้พบว่ามีเด็กผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเอามือปิดตาไว้แต่ไม่นานเด็กคนนั้นก็เอามือลงแล้วลืมตาขึ้นเด็กคนนั้นมีในตาสีดำทั้งดวงเธอเลยคว้ามือลูกสาวของเธอวิ่งถอยออกมาด้วยความตกใจกลัวและจากนั้นไม่นานนักก็มีหญิงคนหนึ่งเล่าอีกว่าขณะที่เธอขับรถกลับบ้านหลังจากที่ไปรับลูกชายของเธอเธอสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ข้างลูกชายของเธอบนเบาะหลังเด็กคนนั้นมีในตาสีดำสนิททั้งดวงกำลังจ้องมองมาที่กระจกมองหลังของเธอเธอตกใจกลัวมากเธอเลยจอดรถทันทีแล้วลงมาเปิดประตูรถทุกบานแต่กลับไม่พบเด็กผู้หญิงคนนั้นเลยเธอเลยถามลูกชายของเธอว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วขึ้นมาในรถของเราได้อย่างไรลูกชายของเธอตอบว่าเขาเป็นคนเชิญเด็กหญิงคนนั้นขึ้นมาเพราะว่าเธอขอร้องเธอเลยคิดว่าเธอคงเจอดีเข้าให้แล้วนี่คือตำนานลึกลับของผีเด็กในตาสีดำ